เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมชิบะอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมมีหนังแอคชั่นโคตรมันเลือดสาดยิงกันกระหน่ำเนี่ยมารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยจะเป็นหนังใหม่สดๆร้อนๆนะฮะจากทาง Netflix เลยนั่นก็คือเรื่อง Extraction เป็นหนังออริจินอลของทาง Netflix นะฮะโอ้โหช่วงนี้พี่แกแรงมากช่วงนี้ออกหนังรัวๆช่วงนี้ด้วยแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยได้ถูกดัดแปลงเนื้อเรื่องมาจากหนังสือการ์ตูนนะครับเรื่องซุยแดสอ่านถูกว่าซูเดตแล้วหนังเนี่ยได้พุ่งกับอย่างแซนฮาร์เกรฟถ้าพูดถึงแซนฮาร์เกรฟเนี่ยเพื่อนๆคงไม่เคยคุ้นหูนะครับว่าพี่แกเนี่ยเป็นใครจริงๆแล้วว่าพี่แกเนี่ยเป็นสตันแมนนะฮะที่เคยกำกับฉากสตันให้กับมาร์เวลแล้วก็เขาเนี่ยได้มากำกับหนังของตัวเองเนี่ยเรื่องนี้เรื่องแรกเรื่อง Extraction เนี่ยนะแล้วเพื่อนๆคิดดูว่าสตันแมนอะมากำกับหนังเว้ยแล้วคิดดูว่าฉากบู๊ฉากแอคชั่นเนี่ยมันจะโคตรมันขนาดไหนอะได้นักแสดงดังอย่างคริสแฮมเวิร์ดเทพเจ้าสายฟ้าทอหรือพี่ถังเบียร์ของเรานั่นแหละมาเป็นตัวเอกเว้ยแล้วหนังเนี่ยได้พี่น้องรูโซ่คนที่เป็นโปรดิวเซอร์ที่มีส่วนร่วมในการทำหนังเรื่องกัปตันอเมริกาแล้วก็อเวนเจอร์ทั้ง2ภาคเนี่ยมาเขียนบทให้กับเรื่อง Extraction อีกด้วยหนังเนี่ยเหมือนจะใช้วิธีการถ่ายเสมือนแบบอะไรนะเสมือนลองเทคแต่มันก็ไม่ลองเทคแบบทั้งเรื่องอ่ะมันก็ไม่ได้เต็มแบบลองเทคอย่างนั้นน่ะไม่ได้ฟูลลองเทคเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีฉากที่เราจับผิดได้ว่าเฮ้ยหนังมันตัดตรงนี้นะมันคัดซีนมันตัดฉากคัดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อนๆก็ไม่ต้องสนใจเรื่องลองเทคหรอกเนาะเพราะว่าด้วยหนังเนี่ยมันเป็นฉากแอคชั่นเพราะการถ่ายลองเทคเนี่ยมันจะลำบากมากเลยมันจะเหนื่อยคนถ่ายมากเลย ก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วก็เปิดใจดูในเรื่องมันดีกว่าเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันกระชับเข้าใจง่ายดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ฉากแอคชั่นที่โคตรมันส่วนเรื่องย่อๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าคือในเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าพี่ทอของเราเนี่ยหรือพี่คริสแฮมเวิร์ดเนี่ยที่มารับบทเป็นไทเลอร์ลีกเป็นหารับจ้างตัวหนังเนี่ยมันปูเรื่องมาเลยคือไอ้พวกแก๊งมาเฟียค้ายาที่มีอิทธิพลที่สุดเนี่ยในอินเดียเนี่ยมันมีอยู่2กลุ่มที่มีอิทธิพลที่สามารถคุมตำรวจคุมทหารคุมอะไรได้เนี่ยทั้งเมืองและแก๊งนึงเนี่ยมันก็ดันไปลักพาลูกชายของอีกแก๊งนึงมาเว้ยและไอ้แก๊งที่โดนลักพาตัวลูกชายไปอ่ะมันก็ไปจ้างไปว่าจ้างให้พระเอกที่เป็นทหารรับจ้างเนี่ยไปช่วยเอาตัวลูกชายกลับมาเว้ยในเรื่องย่อๆเนี่ยผมก็จะพูดไปแค่นี้นะเพราะว่าในเรื่องมันค่อนข้างเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนหนังแอคชั่นทั่วไปแต่ผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปดูเพราะว่าหนังมันมีฉากแอคชั่นตลอดเวลาอยากให้เพื่อนลองนึกถึงอะไรนะจอห์นวิกเพราะว่าหนังเนี่ยเขาปูให้คริสแฮมเวิร์ดได้เล่นฉากแบบคือปูมาให้คริสแฮมเวิร์ดเนี่ยโคตรเก่งเลยเว้ยอยากให้ลองไปดูให้นึกถึงจอห์นวิกไว้ประมาณนั้นเลยแล้วตลอดเวลาของหนังที่ผมดูเนี่ยมันผมดูพระเอกแล้วแบบผมเหนื่อยแทนมากเลยนะเพราะว่านั่นแหละหนังมันทำให้เราอินไปกับหนังเพราะว่ามันเสมือนลองเทคไงว่าเราจะเห็นตัวละครตัวเนี้ยตลอดเวลาว่ามันทำอะไรพระเอกมันเดินไปที่ไหนแล้วคิดดูเพื่อนๆฉากหนังอ่ะมันอยู่ในอินเดียเว้ยแล้วความวุ่นวายในอินเดียรถอะไรก็แล้วแต่รถตุ๊กๆคนที่มันเดินกันเพ่นพ่านอยู่กลางอินเดียเงี้ยมันดูวุ่นวายอ่ะอย่างนั้นน่ะมันดูเป็นธรรมชาติเหมือนไม่ได้แบบเหมือนเราไม่อยู่ตรงนั้นน่ะนั่นแหละผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองไปดูว่าเอ้ยมันสนุกจริงๆแอคชั่นมันเดือดโคตรมันมาถึงตอนท้ายเนี่ยผมไม่มีอะไรจะพูดละก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปดูถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีอะไรนะ Netflix ก็ลองไปสมัครมาดูหนังเรื่องนี้กันได้นะครับมันดีจริงหนังดีจริงควรค่าแก่การสมัครในฟิกไปดูส่วนคะแนนของหนังเรื่อง Extraction นะครับผมให้สัก9เต็ม10ป่ะเพราะว่าฉากแอคชั่นมันเดือดจริงมันจริงทุกคนอยากให้ลองไปดูกันพอถึงสุดท้ายนี่ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเอาเป็นว่าไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับ